มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดนาทีประชาชนทรงตรัสถามพระองค์หญิงขออนุญาตเซลฟี่ได้ไหมคะเมื่อวันที่23ตุลาคมภายหลังจากเสร็จสิ้นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานวันปิยมหาราชพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระราชดำเนินจากหน้าศาลาสหไทยสมาคมเพื่อทรงทักทายประชาชนที่มาเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดทุกพระองค์แย้มพระสรวนและโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนไปถึงด้านหน้าพระบรมมหาราชวังเลี้ยวขวาไปถึงหน้าศาลหลักเมืองโดยมีประชาชนเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางต่างโบกธงชาติไทยธงพระบรมาภิไธยวปร.ธงพระนามาภิไธยสท.ปลิวสวยพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญกึกก้องล่าสุดเพจ Facebook รายหนึ่งได้เผยแพร่คลิปหลังประชาชนไปรอรับเสด็จโดยระบุข้อความเอาไว้ว่าขออนุญาตเซลฟี่ได้ไหมคะเราไปชมคลิปนั้นพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะขออนุญาตเซลฟี่ได้ไหมคะเอาเร็วๆสิคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ